ดีค่ะคุณผู้ชมแดดร่มลมเย็นแบบนี้นะคะก็ดีมากเลยล่ะค่ะสำหรับคนที่ชอบการปลูกต้นไม้แบบกู๊ดนะคะเพราะว่าอากาศอย่างนี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถตะลอนปลูกต้นไม้พรวนดินได้โดยที่เราจะไม่เพลียเหมือนกับช่วงที่แดดร้อนเลยล่ะค่ะแต่ว่าก็อย่าเพลินมากเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้เรานั้นป่วยเป็นโรคที่เราคาดไม่ถึงได้ค่ะสักครู่แล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังนะคะ ที่เห็นกู๊ดแต่งตัวเต็มยศแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เพราะว่ากู๊ดอยากจะดูดีเหมือนกับนางเอกในละครหลังข่าวหรอกนะคะแต่เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะการที่เราออกมาทำกิจกรรมในสวนนั้นนะคะก็ต้องทั้งรดน้ำต้นไม้พรวนดินแล้วก็ปรับแต่งพื้นที่ที่มีความเฉอะแฉะค่ะแล้วเรื่องแบบนี้นะคะก็ต้องรอบคอบเอาไว้ก่อนค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้ออกมาเตือนเรื่องของโรคฉี่หนูไว้ค่ะเราก็ชะล่าใจไม่ได้นะคะไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ไปเดินย่ำน้ำย่ำโคลนในต่างจังหวัดแล้วเราจะปลอดภัย 100% นะคะในหน้าฝนแบบนี้นะคะมีโอกาสสูงมากที่พาหะอย่างหนูจะแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าปกติหลายเท่าเพราะเมื่อหนูไปเพ่นพ่านแถวไหนทั้งน้ำลายแล้วก็ฉี่ของเขาก็จะปล่อยไปทั่วค่ะและเมื่อฝนตกชะล้างตามที่ต่างๆก็จะมีน้ำที่ซึมเปื้อนไหลนองไปแน่นอนว่าบริเวณที่เป็นพื้นดินย่อมมีความเสี่ยงอันตรายค่อนข้างสูงกว่าพื้นถนนปกติเพราะเป็นที่อุ้มน้ำซึมซับหรือว่าขังตัวกับต้นไม้ใบหญ้าอยู่ตลอดเวลาค่ะดังนั้นถึงแม้ไม่ได้เห็นด้วยตาว่ามีหนูมาอยู่เพ่นพ่านบริเวณดังกล่าวโดยตรงนะคะก็ให้ระวังตัวไว้ก่อนน่าจะดีที่สุดเพราะโรคฉี่หนูนี่นะคะถ้าเราโดนเชื้อทีแรกมันก็จะไม่มีอาการออกมาปุ๊บปั๊บแต่จะมีระยะฟักตัวประมาณ 2-3 วันไปแล้วค่ะหรือว่าบางทีก็นานเป็นอาทิตย์ซึ่งก็จะอันตรายเพราะเวลาที่มันออกฤทธิ์เราก็มักจะคิดว่าแค่เป็นไข้ตัวร้อนธรรมดาบางคนไม่รู้ปล่อยไว้ไม่รักษาหรือว่าหาหมอไม่ทันก็จะเสียชีวิตกันได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมมีอาการเป็นไข้สูงนะคะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณน่องหลังหรือว่าหน้าท้องรวมด้วยแล้วนะคะรีบไปพบหมอให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่านั่นคืออาการเริ่มต้นของผู้ที่ติดเชื้อโรคฉี่หนูค่ะซึ่งถ้าเรารีบไปรักษานะคะก็จะสามารถรักษาให้หายได้ค่ะเตือนคุณผู้ชมเสร็จแล้วเดี๋ยวกู๊ดขออนุญาตไปปลูกต้นไม้ช่วยลดโรคร้อนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ